ือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมันล้มได้ไงไฟช็อตไฟช็อตถอย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 จะไปเข้าประตูโรงเรียนน้องก็บอกว่ารถพี่อย่างไรที่อยู่ข้างหน้าปาเจโร่สีขาวที่อยู่ท่ามกลางสายไฟระเบิดตุ้มๆใช่ไหมเร็วไม่ถึง60 70นี่แหละค่ะอยู่ๆก็มีเสาไฟลงมาไม่ได้ตั้งก็ตกใจนะคะก็มีสายไฟลงมาได้ยินเสียงระเบิดตุ้มๆเราก็อยู่ตรงกลางระหว่างสายไฟใหญ่ๆคิดว่ามันทำไมมันต้องล้มอ่ะสายไฟมันเยอะหรือเปล่าสายไฟมันโดนรถเรานะคะแล้วก็เสียงระเบิดตุ้มๆก็มันโดนสายไฟมันโดนรถนะคะรู้อยู่ว่าโดนแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเหยียบออกไปกลัวจะไปล้างกับสายไฟกลัวจะไปล้างกับสายไฟยิ่งกลัวจะหนักก็เลยค่อยๆออกไป